าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่แจ้งคณะศรัทธาและลูกศิษย์ครูบาพัฒน์วิสุทธสีโลตามที่ท่านครูบาพัฒน์ได้อาพาธนั้นขณะนี้ท่านกลับมาพักที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตามที่ครูบาพัฒน์วิสุทธสีโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธวิชิตมารตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อาพาธด้วยอาการเส้นเลือดหัวใจตีบได้เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางด้วยการทำบอลลูนเส้นเลือดที่ตีบขณะนี้ได้ทำการรักษาตัวเรียบร้อยและได้กลับมาพักฟื้นที่วัดพระพุทธวิชิตมารแล้วซึ่งขณะนี้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้บ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถรับกิจนิมนต์อื่นๆนอกวัดได้เพราะการรักษาตัวหายใหม่ทางลูกศิษย์หรือคณะศรัทธาสามารถเดินทางไปที่วัดเพื่อทำบุญต่างๆได้ค่ะ